เลขอย่างเงี้ยจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ถูกกับเลขเลยตั้งแต่เด็กทำเลขแล้วก็ไม่รู้ว่าควรทำยังไงผมเชื่อเสมอเลยว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่สอนเราได้ทุกอย่างผมก็เลยคิดว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าความพยายามอีกคนพยายามทุกคนอ่ะไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าคนประสบความสำเร็จอ่ะคือคนที่มีประสบการณ์มากพอไม่เหมือนเป็นไกด์นำทางว่าเราควรจะเดินทางยังไงครับผมก็เลยเชื่อว่าการทำโจทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ฝึกประสบการณ์ได้ดีมากๆสวัสดีครับชื่อกิติทัศน์รัตนวันชัยนะครับชื่อเล่นชื่อถามครับมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คะแนน 78.7894 ครับ7วิชาสามัญได้59จุดกว่าๆครับเลข97ฟิสิกส์97ชีวะได้90ไทยสังคมก็ได้ประมาณ60 70กว่าๆอังกฤษได้ 72.5 ครับม.ปลายเป็นผู้แทนประเทศไทย3ปีซ้อนนะตอนม.4ผู้แทนชีวะครั้งที่1ได้เหรียญทองแดงกลับมาม.5ได้ผู้แทนชีวะครั้งที่2ได้เหรียญเงินกลับมาม.6ไปแข่งภูมิศาสตร์โอลิมปิกเดี๋ยวจะไปแข่งกรกฎาคมนี้ครับภูมิศาสตร์ตอนสอบระดับชาติก็ได้คะแนนที่1ภาคสนามแล้วก็ที่1คะแนนรวมสูงสุดตอนสอบชีวะครั้งที่1ระดับชาติก็ได้คะแนนภาคปฏิบัติสูงสุดแล้วก็คะแนนรวมสูงสุดของประเทศเกียรติรางวัลที่เหลือก็เป็นพวกแข่งแบบสนามเล็กๆครับอย่างเช่นตอบปัญหาการแพทย์ที่จุฬาแอมไซได้ที่1สอบไบโอคอนเทที่ม.เกษตรได้ที่1มีตอบปัญหาแพทย์ของม.สยามแล้วก็ได้ที่1หลักๆมีประมาณนี้ก็คือชีวะมันแข่งได้2ปีแล้วก็แข่งไม่ได้อีกแล้วถ้าอีกเหตุผลนึงก็คือตอนเด็กเป็นคนที่ชอบภูมิศาสตร์มาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นคนชอบแบบนั่งส่อง Google Map ไปทั้งโลกอย่างเงี้ยส่องแผนที่แบบอ่านพวกความรู้รอบตัวอะไรเงี้ยพอมาป.ปลายก็เลยแบบรู้สึกเอ๊ะภูมิศาสตร์มาดูน่าสนใจดีก็เลยลองสอบดูแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าตัวเองแบบชอบกับวิชานี้ครับก็เลยไปได้ดีครับประถมเรียนที่กรุงเทพคริสเตียนครับอยู่กรุงเทพคริสเตียนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ทั้งกิจกรรมวิชาการอะไรเงี้ยก็คือเด็กน้อยครับเหมือนเด็กน้อยทั่วไปไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไรเท่าไหร่ที่มันดีๆไม่ได้ตอนประถมก็ดีที่สุดก็คือตอนป.6 อะครับก็เหมือนไปแข่งอิปโซวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ระดับประถมก็ได้เหรียญทองกลับมาเป็นผู้แทนประเทศไทยแต่ว่าตอนประถมก็เหมือนกับตอนนั้นมีกลุ่มเพื่อนที่แบบชอบเรียนวิทย์ด้วยกันคือตัวผมเป็นคนสนใจวิทย์ตั้งแต่ตอนเด็กด้วยตอนนั้นก็คือสนุกมากไม่มีความเครียดเลยตอนที่ไปแข่งก็คือแบบทุกคนแบบช่วยกันทำข้อสอบอะไรอย่างนี้จนแบบทุกคนก็ได้เหรียญแบบที่ตัวเองต้องการหมดเลยก็ถือว่าเป็นการแข่งที่แบบประทับใจมากแล้วก็คือรู้สึกว่าการแข่งมันไม่จำเป็นต้องมีความเครียดความกดดันเสมอไปครับถ้าเราสามารถจัดการกับมันได้อย่างถูกวิธีเราก็สามารถเปลี่ยนมันเป็นความสนุกความประทับใจอะไรอย่างนี้ได้ครับถามว่ามีช่วงเวลาที่เครียดไหมก็แน่นอนการแข่งขันก็ต้องมีความเครียดมาอยู่แล้วปัญหาก็คือความเครียดเนี้ยเราจะปล่อยมาลดประสิทธิภาพของเราหรือเปล่าเช่นสมมุติถ้าเราอ่านหนังสืออยู่ดีๆเราก็ต้องตั้งเวลาวันนี้เราต้องอ่านได้อย่างน้อย10ชั่วโมงต้องจบเรื่องนี้ต้องจบเล่มนี้แล้วเราก็เครียดถ้าเราอ่านไม่จบแทนที่เราจะได้มีประสิทธิภาพเต็มที่ตอนเราอ่านหนังสือเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราก็จะแบบอ้าวเราได้แต่ความเครียดอะเนื้อหาที่เราเรียนไปเราก็อ่านไม่เข้าหัวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติตอนสอบเช่นสอบสนามใหญ่ๆแล้วพูดง่ายๆเลยอย่างสอบเข้ามหาเราเครียดที่จะสอบมหาลัยแล้วอีก3วันเรายังอ่านหนังสือไม่จบเลยอ่านเนื้อหายังไม่จบเลยเราก็จะรู้สึกเครียดคือเราต้องรู้จักลงให้เป็นนะครับก็คือรู้จักแบบพอว่าเราอ่านแค่นี้เราพอแล้วเราเอาเวลาไปฟื้นฟูสุขภาพจิตของเราดีกว่าเตรียมพร้อมกับการสอบดีกว่าม.ต้นก็ได้โรงเรียนสาธิตปทุมวันสอบเข้าได้อันดับรองสุดท้ายก็คือตอนม.ต้นคือไม่ได้อ่านหนังสืออะไรไปสอบเลยคือไม่ได้กะจะเข้าสาธิตปทุมวันด้วยซ้ำแต่ว่าแม่ก็บอกว่าลองสอบเข้าสาธิตปทุมวันดูสิก็เลยลองสอบดูโดยที่ไม่ได้อ่านอะไรไปเลยแล้วก็ตอนนั้นสอบติดก็คือเหมือนดีใจมากเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะติดแล้วมันก็ติดอย่างเงี้ยครับมาปทุมวันเนื้อหาม.ต้นมันเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างใหม่เราก็เลยต้องปรับตัวกับเนื้อหาม.ต้นค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเนื้อหาม.ต้นบางส่วนมันมีส่วนที่มันเขาเรียกว่าใช้ความ common senseสูงนะครับจะมีเนื้อหาบางวิชาเช่นพวกวิทยาศาสตร์ก็คือวิทยาศาสตร์1ก็คือมันใช้ common sense สูงตอนม.ต้นแล้วก็2ก็คือเรารู้ตั้งแต่ตอนประถมแล้วที่เราแบบไปเตรียมแข่งอิมโซมาตอนม.ต้นเราก็เลยไม่ได้มีปัญหากับวิชาวิทย์มากส่วนเลขก็หนักเลยเพราะว่าเลขเนี่ยมันก้าวกระโดดจากประถมไปม.ต้นเราก็เลยต้องเรียนพิเศษมากๆๆเลยเรียนแบบหลายที่มากๆเลยตอนนั้นนะครับจนกระทั่งแบบตอนม.2 ม.3 อะไรอย่างเงี้ยก็รู้จักครูเลขคนหนึ่งครับก็เลยลองไปเรียนกับเขาดูเลขก็เลยก้าวกระโดดขึ้นมาเลยคะแนนก้าวกระโดดเลยครูคนนั้นคือจริงเล่นจริงพูดจริงครูคนนั้นคือ
ครูคนนั้นครูแม็กพี่แม็กก้าวกระโดดยังไงอะเล่าให้ฟังก้าวกระโดดก็คือตอนแรกผมเป็นคนที่แบบโง่เลขมากเป็นคนคิดเลขช้าแล้วก็สับเข้าบ่อยมากสมมุติทำ10ข้อทำได้10ข้อสับเข้าไปแล้ว5ก็คือตกมาตายเพราะสับเข้าแล้วก็บางข้อก็คือไม่รู้วิธีทำมอต้นก็คือค่อยๆดูเรื่อยๆว่าเอ๊ะเราสับเข้าตรงไหนแล้วก็ลิสต์ข้อสับเข้าของเราเช่นแบบเราย้ายข้างผิดบวกลบเลขผิดลืมอ่านโจทย์แปลงหน่วยผิดอะไรอย่างเงี้ยพวกข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆมันเหมือนเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะพลาดสมมติเราทำข้อนึงได้แต่เราผิดเพราะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่คือผมรับไม่ได้มันเหมือนเราไม่ควรจะพลาดเรื่องเล็กๆอะไรอย่างนี้ถ้าสำหรับคนที่ต้องการเรียนพิเศษก็คือแนะนำพี่แม็กเพราะว่าหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่สอนเนื้อหาได้ดีมากๆเหมือนเขาสอนเป็นแบบคอนเซ็ปต์แต่ละจุดเลยอย่างเงี้ยแต่ละหัวข้อก็จะมีบอกด้วยว่ามีจุดที่ควรระวังตรงไหนมีจุดไหนที่เป็นเทคนิคถ้าเป็นโจทย์เนี่ยพี่แม็กเขาจะไล่โจทย์ทีละข้อเลยแบบโจทย์แต่ละข้อก็จะมีความสวยงามของมันแบบโจทย์ข้อนี้เน้นวัดเบสิกเรื่องนี้หรือว่าโจทย์ข้อนี้มีการพลิกแพงนิดหน่อยแล้วก็เขาจะไล่เป็นหัวข้ออย่างเงี้ยไปทุกหัวข้อคอร์สเขาก็จะมีตั้งแต่โจทย์ที่เป็นระดับง่ายจนไปถึงโจทย์ระดับยากเลยมีโจทย์ที่เป็นแนวตั้งแต่แนวคิดเลขปกติจนถึงแนวที่ต้องแบบมีการจินตนาการนิดนึงหรือว่าต้องใช้ความทริกกี้นิดนึงอย่างเงี้ยตอนนั้นเรียนคอร์สมีคอร์สพีชาคอร์สเลขาคอร์สตะลุยโจทย์เข้ามหิแล้วก็ตะลุยโจทย์เข้าเตียงครับหลักๆประมาณนี้ที่เรียกกับพี่แม็กพีชยากเลขาฝันพีชของพี่แม็กก็คือค่อนข้างยากแล้วก็มีความถึกอยู่เลขาตอนเรียนกับพี่แม็กก็คือเหมือนทำได้บางข้อส่วนใหญ่บางทีมันก็มีใช้จินตนาการค่อนข้างสูงก็เลคคอมเมนต์สำหรับรุ่นน้องเพราะว่าหลักสูตรมอต้นเป็นหลักสูตรที่ค่อนข้างกระจายพอสมควรมันไม่ค่อยหมายถึงหลักสูตรที่แบบตามหนังสือเรียนเลยมันเป็นหลักสูตรที่ถ้าสมมติเราอ่านแค่นี้แล้วเราไปสอบเตรียมกับมหิดลมันมีแนวโน้มที่เราจะทำได้น้อยกว่าคนที่จะมี potential จริงๆเพราะว่าหนังสือทั่วไปหลักสูตรทั่วไปเนี่ยเหมือนเขาสอนก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้สอนโจทย์ที่ลึกซึ้งหรือว่ามีความยากเท่ากับโจทย์ที่สอบเตรียมหรือว่าสอบมหิดลดังนั้นมอต้นผมก็เลยเอาจริงๆก็คือไม่ค่อยจะถูกกับมอต้นเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเป็นช่วงที่เราต้องอาศัยการเรียนพิเศษเยอะมากเพราะว่าหลักสูตรตามโรงเรียนเนี่ยมันไม่สามารถครอบคลุมโจทย์ระดับสูงได้ขนาดนั้นผมเป็นคนที่แบบคือชอบทำโจทย์ค่อนข้างถ้าสมมติหนังสือทั่วไปอย่างเงี้ยครับผมก็จะไม่ได้คาดหวังว่าโจทย์จะต้องดีขนาดนั้นแต่จะเป็นโจทย์ที่มีจุดหลอกเยอะให้เราแบบฝึกไม่ให้สับเข้าหรือว่าเป็นโจทย์ที่เอ๊ะเราไม่ได้อ่านเลขมานานแล้วมัวแต่มุ่งกับวิชาอื่นมานานไหนลองกลับมาทำบ้างซิว่าเป็นยังไงอันนี้คือโจทย์ทั่วไปจะเป็นการทบทวนตัวเองมากกว่าส่วนโจทย์ของที่เรียนพิเศษหรือว่าโจทย์ของพี่แม็กเนี่ยจะเป็นการต่อยอดว่าอ๋อถ้าเราเจอโจทย์อย่างนี้นะเราควรจะทำอย่างนี้หรือว่าถ้าสมมติโจทย์มาเป็นทรงอย่างเงี้ยเราจะมีเทคนิคอย่างนี้จะทำให้เร็วมากขึ้นอันนี้จะเป็นการสอนแบบเชิงเทคนิคมากกว่าเชิงการเอาไปใช้จริงมากกว่าตอนสอบว่าเราจะเจอโจทย์อย่างเงี้ยคนนึงทำวิธีทั่วไปกับอีกคนเรามีเทคนิคหรือว่ามีวิธีที่ดีกว่าแล้วก็สามารถทำได้เร็วกว่าทำข้อสอบได้จำนวนข้อที่มากกว่าแล้วก็มีโอกาสทำทันมากกว่าด้วยผู้หญิงอะครับผู้หญิงแอดโฮมนายๆอะไรอย่างเงี้ยเราชอบพูดก็เราก็สอนถือว่าสอนดีนะในระดับม.ต้นสอนดีมากเขาสอนแบบเขาชอบท่องแล้วมันพูดติดหูว่าสำเนียงเขาติดหูว่าพอทำข้อสอบแล้วเสียงเขาหลอนน่ะหลอนกล้องขึ้นมาเลยก็เลยทำได้เลยเหมือนแบบไม่ต้องจำเองเลยแบบมีคนมาป้อนให้เลยอย่างเงี้ยอย่างอะไรคำศัพท์ต่างประเทศของเขาอะไรบุฟเฟ่ปาเก้โกเก้คาเฟ่โชเฟอร์กงสุลยังจำได้อยู่เลย อันนี้เหมือนครูให้ท่องมาเรียนคูเมฆใช่เรียนคูเมฆคนเดียวตอนอย่างม.6เงี้ยตอนสอบเสร็จก็เพิ่งเอาชีคูเมฆมานั่งดูปรากฏว่าจริงๆเนื้อหาที่เขาสอนคือม.ปลายด้วยเยอะมากๆเลยเพราะนั้นคูเมฆก็คือตอนเรียนเนื้อหาก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันคือเอาเนื้อหาม.ปลายมาสอนเขาอธิบายดีตอนสอบเข้าเต็มก็คือเอาเนื้อหาคือมีม.ปลายผสมค่อนข้างเยอะอยู่ไม่แปลกที่เด็กจะทำสังคมไม่ค่อยได้ถ้าไม่ได้เรียนพิเศษเนี่ยพอมปลายทุกคนมันก็เท่ากันหมดแล้วไม่มีใครมันแบบโอ๊ยที่1เตรียมอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่1เตรียมเมื่อกี้ก็สอบตกเหมือนกันตอนอยู่เตรียมอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วแบบคุณจะเป็นที่1ที่2อะไรอย่างเงี้ยชีวิตมปลายก็รู้สึกชอบกว่าปฐุมวันเพราะว่าสังคมมันมีความหลากหลายมากกว่าแล้วก็คนมันแบบมีวุฒิภาวะมากกว่าไงครับมันก็เลยเวลาจะคิดทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นรูปธรรมมากกว่ามีความจริงจังมากกว่าเวลาอย่างทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็มีความแบบความมืออาชีพความอะไรมากกว่าความมืออาชีพอย่างเช่นเหมือนงานโอเพนเฮาส์อย่างเงี้ยดูชัดเจนได้เลยว่างานโอเพนเฮาส์เตรียมมีความแบบมีความรู้ว่ามันแบบมีเดดิเคชันของมันอยู่อะอย่างกีฬาสีเตรียมก็ดูก็รู้แล้วว่ามันแบบมันต้องขนาดไหนครับเบื้องหลังเนี่ย
คือผมเป็นคนที่แบบชอบเนื้อหาหรือว่าอะไรที่มันต้องใช้ความเข้าใจสูงซึ่งม.ปลายไม่ว่าจะวิชาไหนฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์คณิตศาสตร์พวกนี้จะเป็นวิชาที่ใช้ความเข้าใจสูงแล้วในม.ปลายซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้าทางผมเพราะผมเป็นคนที่แบบคือท่องจำได้แต่ถ้าเกิดให้เลือกก็คือไม่อยากท่องเน้นเข้าใจมากกว่าดังนั้นเลขม.ปลายที่เป็นเรื่องความเข้าใจผมก็จะไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ดีมากกว่าคือม.ปลายเนี่ยที่บอกไปก็คือมันใช้ความจำน้อยลงมากแล้วอย่างบางวิชาคือผมแทบไม่ต้องอ่านอย่างบทฟิสิกส์อย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีบทนึงที่ผมไม่ต้องอ่านเลยก็ได้เพราะว่าเป็นบทที่แบบมันคือความเข้าใจของเราอยู่แล้วอ่ะมันคือธรรมชาติของมันอ่ะอย่างแสงอย่างเงี้ยที่พวกเราท่องอย่างสูตรสลิตคู่สลิตเดี่ยวที่คนนั่งท่องแบบดีไซน์เซต้าเท่ากับเอ็นแลมด้าอะไรอย่างเงี้ยที่เรียนตอนม.ปลายจริงๆคือผมไม่ต้องท่องเลยผมก็ถ้าเกิดจำไม่ได้ผมก็แค่วาดรูปขึ้นมามีจุด2จุดแล้วก็แทรกสอดแทรกสอดแล้วก็ดีไลฟ์สูตรจากภาพนั้นได้เลยอย่างเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันเป็นทักษะที่ค่อนข้างจำเป็นอยู่สำหรับเด็กม.ปลายที่ต้องการจะสอบแล้วก็ไม่ต้องหักโหมอ่านหนังสือมากก็คือใช้ชีวิตแบบทั่วไปอ่านหนังสือพอประมาณเน้นทางทำโจทย์เยอะๆเน้นเนื้อหาน้อยๆทำโจทย์เยอะๆเพราะว่าโจทย์เนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่าเนื้อหาเยอะเนื้อหาที่เราสอนเนี่ยมันมีคอนเซปต์มีอะไรก็จริงแต่เราเข้าใจแล้วอ่ะแต่ถ้าสมมติเจอโจทย์อ่ะโจทย์บางทีมันอาจจะออกพลิกหรือว่าออกในจุดที่เราไม่สามารถอ่านเข้าถึงได้เช่นอาจจะออกในลืบที่แบบเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญแล้วก็มองข้ามไปแต่มันอาจจะเป็นเรื่องที่หลอกเราได้ในโจทย์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นตอนเรียนม.ปลายผมเลยคิดว่าเนื้อหาเนี่ยเราใช้แค่ความเข้าใจพอจำส่วนที่ควรจำเช่นนิยามศัพท์เฉพาะแล้วก็สูตรบางสูตรที่แบบอาจจะแบบพิสูจน์ยากจนจำไปอะไรอย่างเงี้ยก็ครูเลขที่ประทับใจมี2คนหลักๆคนแรกก็คือพี่แม็กที่อยู่ at home พี่แม็กก็คือตลอดการเลยคือชอบสไตล์การสอนพี่แม็กมากคือเป็นการสอนที่แบบเข้าทางผมเลยก็คือไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าเกินไปก็คือมีเวลาให้คิดให้ทำโจทย์แล้วเฉลยก็ไม่ได้ยืดจนเกินไปเป็นเฉลยของโจทย์ข้อนั้นจริงๆส่วนเนื้อหาพี่แม็กก็มีความพอดีมีช่วงที่มีคอร์สที่เป็นช่วงทบทวนเนื้อหามีช่วงสรุปรู้สึกว่าชอบสไตล์การสอนแล้วก็ชอบการจัดเรียงเนื้อหาลำดับเนื้อหาของพี่แม็กมาส่วนอีกคนนึงที่ประทับใจก็คือพี่ตุ้ยหนึ่งก็คือโจทย์เขาเหมือนแบบเขาให้โจทย์มาเยอะมากๆบางคนอาจจะชอบก็ได้นะที่บางคนอาจจะเป็นคนที่ชอบจำเขาก็เลยชอบที่มีสูตรซัพพอร์ตเขาอะครับสมมติเจออันนี้อ๋อสูตรนี้จำได้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะถนัดการเรียนรู้แบบนั้นแต่ว่าสำหรับผมก็คือไม่ถนัดที่มีสูตรเยอะๆแล้วก็ต้องมานั่งจำทีละสูตรครับแล้วเขาก็ชอบสอนอะไรที่มันมีความแอดวานซ์ไปอีกหนึ่งสเต็ปอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติเราเจอโจทย์อย่างเงี้ยเราสามารถใช้ความรู้ที่แอดวานซ์หรือว่าเราสามารถใช้ความรู้จากอีกหัวข้อนึงมาช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีความเจ๋งดีแล้วก็โจทย์พี่ตุ้ยก็คือหลอกทุกข้อหลอกเยอะมากหลอกจนโอเคโจทย์ข้อนี้ดูก็รู้ว่าหลอกอะไรอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆก็คือหลอกเยอะมากพี่ตุ้ยกับพี่แม็กม.ปลายเนี่ยพี่ตุ้ยเขาจะเอาข้อสอบเก่ามาให้เราทำเยอะมากบางทีมีปี29 25 29อะไรอย่างเงี้ยจนมาถึงปีล่าสุดเลยอย่างที่ผมทำก็แบบ25 63 64อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโจทย์พี่ตุ้ยเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีปีที่หลากหลายมากดังนั้นแนวโจทย์เขาจะเยอะมากๆแล้วจำนวนข้อเขาก็จะเยอะมากๆคือตอนนี้ผมยังทำโจทย์พี่ตุ้ยไม่ถึงครึ่งเลยก็คือมันเยอะมากๆเหมาะสำหรับคนที่ชอบทบทวนไม่ให้ตัวเองผิดพลาดซ้ำคือตอนที่ผมอ่านหนังสือแล้วผมก็ซื้อหนังสือจากศูนย์หนังสือจุฬาเนี่ยผมก็เผลอไปซื้อหนังสือที่มีโจทย์เรื่องซ้ำๆเดิมเป็น10ข้อต่อกันเลยก็คือวัดเรื่องเดิมวัดเรื่องเดิมอย่างเงี้ยคุณจัดการยังไงข้ามมันก็คือทำโจทย์แนวนี้แค่ข้อเดียวแล้วโจทย์ที่มันซ้ำที่เหลือก็ข้ามมันไปเลยซึ่งพี่ตุ้ยตอนสอนเขาก็ข้ามเหมือนกันนะส่วนโจทย์พี่แม็กเขาจะไม่ค่อยมีความซ้ำเดิมเท่าไหร่เขาจะมีความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาเช่นแบบโจทย์ข้อนี้เขาก็จะมีวิธีของเขาอีกวิธีนึงอีกโจทย์ข้อนึงเขาก็จะมีวิธีอีกที่แตกต่างออกไปอันนี้เป็นแบบความแตกต่างที่ค่อนข้างชัดเจนนะคอร์สเนื้อหาม4ม5ม6เทอม1เทอม2 6คอร์สแล้วก็มีคอร์ส N1 N2 N3 คอร์สสรุปเนื้อหาล้านมินิทด้วยก็คือทุกคอร์สเลยพี่ตุ้ยก็เรียนคอนเทนต์แมท1 2แล้วก็ทุนคิง1อย่างเดียววิทย์คือแทบไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าเราเรียนเพื่อเตรียม IJSO แล้วซึ่งมันครอบคลุมเนี่ยมอต้นยันมอปลายยันมหาลัยแล้วผมก็เลยไม่ได้เรียนวิทย์มอต้นเลยซึ่งมอปลายเรียนพิเศษพวกฟิสิกส์เคมีชีวะเนื้อหาก็ไม่ได้เรียนคอร์สเนื้อหาเลยก็คือมีคนถามว่าเรียนคอร์สเนื้อหาที่ไหนคือไม่ได้เรียนเลยของมอปลายเพราะว่าเรียนจบแต่มอต้นแล้วที่ไปแข่ง IJ มอปลายก็คือเรียนแต่ตะลุยโจทย์อย่างเดียวต
ถ้าเกิดสมมติเราคิดอย่างนั้นเราก็จะไม่เก่งต่อไปครับเราก็ต้องคิดว่าแบบเราเก่งชีวะแต่วิชาอื่นมันก็สามารถเก่งได้ไม่ใช่ว่าแบบถ้าคุณเก่งชีวะจะกากคำนวณหรือว่าถ้าเก่งคำนวณจะกากชีวะอย่างเงี้ยมันดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยมันเกี่ยวกับว่าเราแบบพยายามจะเรียนรู้มันหรือเปล่าอย่างผมเก่งชีวะอย่างเงี้ยคือท่องจำได้แต่พอเรียนเลขก็ไม่ท่องจำแล้วก็เปลี่ยนความเข้าใจแทนพอมาเรียนอังกฤษเปลี่ยนจากความเข้าใจมาเป็นทักษะเรื่องภาษาแทนอย่างเงี้ยคือเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้ไม่ใช่ว่าเราต้องสติ๊กกับว่าเอ้ยต้องจำอย่างเดียวสมองเรามีแต่เรื่องจำอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้อะไรเลยผมเป็นคนที่แบบอย่างตอนม.ปลายอย่างเงี้ยผมแบบซื้อหนังสือเป็นเซตนะครับอย่างฟิสิกส์ก็จะมี7เล่ม2 1เล่มเนื้อหา6เล่มเป็นโจทย์ทำไปประมาณ 1,200 ข้อก็ผมแบบยึดถือเรื่องประสบการณ์มากเลยแบบโจทย์อย่างเงี้ยก็คือประสบการณ์จะช่วยมากอย่างอังกฤษก็ทำแต่โจทย์ภาษาไทยไม่ค่อยชอบภาษาไทยเป็นภาษาที่แบบผมไม่ค่อยชอบหลักภาษามันเพราะมันยุ่งยากกลอนก็ไม่ค่อยชอบเพราะมันยุ่งยากเหมือนกันถึงแม้มันจะสวยงามแต่มันก็ยุ่งยากส่วนพวกภาษาไทยม.ปลายเนี่ยจะมีพวกจับใจความอะไรอย่างงี้อยู่จับใจความพวกนี้มัน subjective หมายถึงว่ามันขึ้นกับคนเขียนคนแต่งว่าเขาจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็จะไม่ไปรู้เขาหลอกว่าเขาจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วภาษาไทยก็เลยรู้สึกว่าทุกคนก็ได้คะแนนแบบใกล้เคียงกันหมดไม่ได้มีใครเด่นกว่าใครเพราะว่ามันเป็นวิชาประมาณเนี้ยเอาจากสอบพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นโจทย์อังกฤษเพราะว่าโจทย์อังกฤษเนี่ยหาซื้อค่อนข้างยากแล้วก็โจทย์ดีๆหายากพวกตามส่วนหนังสือหายากมากก็ซื้อหนังสือโจทย์เล่มมานั่งทำอยู่เล่มอะไรอีก 3-4 เล่มแล้วทำหรือเปล่าทำหมดเฮ้ยโอ้โหเยอะมากทำเยอะจังวะแบบมี iPad มาดูด้วยเหมือนทำเป็นเอาขอดูหน่อยโอ้เข้าใจไหมหัวดีมันไม่มีความพยายามแบบเราบอกว่าเฮ้ยแบบประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมีหลักฐานมีหลักฐานมันต้องมีสิหลักฐานเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยกระดาษทดมีร้อยกว่าหน้านั่งทำโจทย์เหมือนก็ทำเป็นสารบัญเอาไว้อย่างเงี้ยว่าแบบทำโจทย์เล่มไหนมาบ้างอันนี้เป็นฟิสิกส์เคมีอันนี้เป็นเลขแล้วก็จะมีสกอร์บอร์ดอยู่อย่างเงี้ยอย่างฟิสิกส์ก็จะมีว่าคะแนนเราได้เท่าไหร่เลนเท่าไหร่พัฒนาขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อันนี้เป็นกระดาษโทษที่แบบมานั่งทำไปก็นั่งทำไปเรื่อยๆผิดตรงไหนแล้วก็จะจดจุดที่หลอกเอาไว้จุดสับเพ้าเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทำไล่ทำไปเรื่อยๆดูคะแนนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้ยคุณเป็นนักอ่านเองมืออาชีพเหมือนกันนะใช่อย่างเงี้ยแบบดูว่าตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแบบมีสับเพ้าอยู่ก็ทำเป็นรูปตกใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นจุดสับเพ้าแล้วพอก่อนสอบ9วิชาเนี่ยผมก็เอามานั่งดูกระดาษโทษตัวเองแล้วก็ดูว่าพลาดตรงไหนไล่จุดพลาดอย่างอันนี้คือแบบที่ทำเป็นแพลนเอาไว้มันก็จะเป็นแพลนแบบอันนี้เป็นแพลนแต่ละวิชาเลยอย่างแมทอย่างเงี้ยเราตั้งเป้าคะแนนไว้เท่าไหร่อย่างแมทอย่างเงี้ยเนื้อหาแล้วก็จะเก็บสรุปหนังสือครูตุ้ยสรุปพี่แม็กจับเวลาก็มีเล่มแฮกเล่มพิเศษก็มีครูตุ้ย3คอร์สแล้วก็พี่แม็กแล้วก็อ่านหนังสือสวทด้วยพวกหลักสูตรใหม่ครับแล้วก็เล่มพิเศษก็มีจันทวัฒน์ชัยบางคนที่แบบเวลาเรียนก็กดคูณ2ตลอดเลยครูตุ้ยก็คูณ2ทุกคูณเลยพี่แม็กถ้าเกิดเรียนเคว่าคูณ2แต่ถ้าเกิดทำโจทย์ก็มีพอสเนี่ยพอสตอนให้ทำโจทย์นั่นก็คูณ2ก็เป็นนักเรียนเองมืออาชีพเหมือนกันนะใช่สังคมเน้นอ่านเนื้อหาเพราะว่าไทยสังคมเป็นวิชาที่แบบเน้นเนื้อหามากกว่าโจทย์นะคือเราก็ต้องดูด้วยว่าแบบวิชาไหนควรจะเน้นส่วนไหนครับอย่างสังคมอย่างเงี้ยก็อ่านหนังสือพี่บอล2ครั้งแล้วก็อ่านพกโพยของครูป๊อปอ่านหนังสือเรนเจอร์ที่ซื้อมาเองส่วนโจทย์ก็ฝึกเล่มส้มแล้วก็เล่มขาวจำไม่ได้แล้วมันคืออะไรเล่มลับของครูป๊อปครับหนังสือลับที่สุดแล้วก็เล่มพิเศษก็เรียนครูป๊อปก็สอนเร็วแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบอะไรที่เป็นแนวสตอรี่ครับเล่าเรื่องเยอะอะไรเงี้ยแซะเยอะด้วยแซะทุกอย่างการเมืองประเทศขนาดกรีกโรมันเขายังแซะเลยอะไรก็ไม่รู้ของเขาสนุกดีชอบเห็นอ่านหนังสือเยอะขนาดนี้แต่ว่าจริงๆก็คือทำตัวแบบชิลมากอยู่ทั้งหมดเนี้ยคือมีแต่หนังสือเรื่องโจทย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันมีแต่โจทย์มันเหมือนเป็นเราไม่ต้องเรียนอย่างเงี้ยเพราะนั้นโจทย์ชุดหนึ่งบางทีเราอาจจะทำแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก็จบแล้ววันหนึ่งผมอาจจะทำโจทย์แค่แบบชุดเดียวด้วยก็คือวันหนึ่งทำโจทย์ชุดเดียว2ชั่วโมงอย่างเงี้ยที่เหลือผมก็นั่งเล่นอะไรของผมก็ไม่รู้ข้อเสียผมก็คือเป็นคนที่แบบส่วนเป็นคนที่แบบสมาธิสั้นด้วยก็คือแบบจดจ่ออะไรมากไม่ค่อยได้เงี้ยครับที่บอกว่าต้องเรียนเร็วก็คือแบบมันจะทำให้แบบเหมือนบังคับตัวเองให้ต้องฟังครับไม่งั้นมันจะหลุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรียนช้าผมหลุดเลยก็เลยเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนพวกซูมเท่าไหร่พวกซูมก็คือถ้าเรียนแล้วแบบมันน่าเบื่อก็คือแบบไม่เรียนเลยเรียนสดบางทีก็คือไม่ได้เรียนเลยเพราะว่าแบบขี้เกียจไม่นั่งฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่แนะนำให้น้องๆทำตามเพราะว่าก็ควรจะแบบเรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับชอบชีวะแล้วก็ชอบพวกเนื้อหาหมอมาตั้งแต่ประมาณม.ปลายแล้วครับศึกษาประมาณตั้งแต่ประมาณม.ปลายก็เริ่มศึกษาเนื้อหาหมอไปแข่งต่อปัญหาการแพทย์อะไรเงี้ยก็เริ่มลองอ่านเนื้อหาหมอดู
สสวทออกหรือว่าใครออกเนี่ยโจทย์66อ่ะฮะเป็นแนวที่ใช้คอลแล้ว critical thinking อ่ะเป็นการคิดมากขึ้นประมาณเด็ก66หรือว่าเด็ก67ขึ้นไปเนี่ยข้อสอบเนี่ยมันจะเน้นไปที่ด้านนี้มากขึ้นคือภาษาไทยมันคือการคิดเชิงวิพากษ์มันเหมือนกับการคิดให้มันสอดคล้องกับเหตุผลน่ะวิชาชีวะอย่างเงี้ยใช้เยอะมากเลยเช่นสมมติเราเจอการทดลองมาอย่างเงี้ยการคิดของเราก็คือเราคิดว่าการทดลองเนี้ยมันมีมาเพื่ออะไรการทดลองนี้กำลังจะให้อะไรกับเราอย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่ว่าเราทำโจทย์แล้วเราจะหยุดที่ช้อยสี่ช้อยแล้วเราก็ตอบเลยเราควรจะคิดไปมากกว่านั้นว่าเอ๊ะโจทย์ข้อนี้ให้อะไรกับเราเราได้ความรู้อะไรใหม่ไหมจากโจทย์ข้อนี้แล้วเราก็คิดต่อยอดเช่นเอ๊ะแล้วถ้าเงื่อนไขมันเปลี่ยนล่ะหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคืออยากฝึกน้องๆให้แบบคิดประมาณนี้มากขึ้นนะครับถามว่าการเรียนแบบเดิมเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไหมอย่างเช่นแบบไปเรียนพิเศษอะไรพวกนี้เหมือนแบบทำตามพวกคนส่วนใหญ่ฮะจริงๆไม่แนะนำให้ทำตามคนส่วนใหญ่ 100% เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีวิธีการเรียนรู้แตกต่างกันบางคนซึมซับเนื้อหาด้วยการฟังบางคนการเขียนทำสรุปอย่างเงี้ยบางทีอาจจะซึมซับได้ดีกว่าก็ได้คือมันแล้วแต่คนเลยไม่ใช่ว่าแบบไม่ควรทำสรุปหรือว่าควรทำสรุปไม่ใช่ว่าควรจะเรียนเทปหรือควรจะเรียนสดมันขึ้นกับแต่ละคนมากกว่าอยากแนะนำว่าเราควรจะหาวิธีเรียนของตัวเองให้เจอครับไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนตามคนอื่นเสมอไปแล้วก็อย่าหักโหมมากเกินไปคือผมเป็นคนที่ยึดว่าเราควรจะเรียนแบบเน้นquality มากกว่า quantity ครับเราควรจะไม่เน้นที่เวลาเราควรจะเน้นที่คุณภาพมากกว่าสมมติถ้าเราอ่าน10ชั่วโมงอย่างเงี้ยแล้วเราอ่านได้เยอะก็จริงแต่บางทีเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้เพราะเรากดดันเงี้ยจะอ่านให้จบอย่างเดียวแล้วเราก็อ่านข้ามอ่านข้ามอ่านข้ามอย่างเงี้ยให้จบให้ได้สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จะเป็นการอ่านหนักเสียเวลาทั้งวันเทียบกับเราสมมติวันนี้ทำโจทย์2ชุดแล้วก็ให้รางวัลตัวเองโดยการไปพักผ่อนหรือว่าไปเล่นเกมหรือว่าไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันดีกว่าการเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่พัฒนาได้อยู่แล้วเลขอย่างเงี้ยจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ถูกกับเลขเลยตั้งแต่เด็กทำเลขแล้วก็ไม่รู้ว่าควรทำยังไงผมเชื่อเสมอเลยว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่สอนเราได้ทุกอย่างสมมติเราทำอะไรสักอย่างแล้วเราไม่ได้ดั่งใจหวังสมมติเราผิดหวังอย่างเงี้ยประสบการณ์ก็สอนเราว่าอ๋อเราควรจะทำอย่างนี้เพื่อแก้ไขมันหรือถ้าเราสมหวังประสบการณ์ก็สอนเราว่าอ๋อถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันถูกต้องแล้วผมก็เลยคิดว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่ยิ่งกว่าความพยายามอีกคนพยายามทุกคนน่ะไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่ว่าคนประสบความสำเร็จคือคนที่มีประสบการณ์มากพอไม่เหมือนเป็นไกด์นำทางว่าเราควรจะเดินทางยังไงครับผมก็เลยเชื่อว่าการทำโจทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ฝึกประสบการณ์ได้ดีมากๆเราควรจะเน้นคำว่ารู้กว้างมากกว่ารู้ลึกเราควรจะรู้ให้ครอบคลุมทุกบทดีกว่ารู้บทเดียวแล้วก็บทอื่นอ่ะไม่รู้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วทำได้อยู่บทเดียวอย่างเงี้ยข้อสอบม.ปลายเป็นข้อสอบที่วัดทุกบททุกวิชาเลยก็คือวัดทุกบทหมดแล้วควรจะรู้ให้กว้างรู้ให้ครอบคลุมทุกบทเข้าไว้นะครับ